สวัสดีครับผมอาจารย์ทัศน์จากไลท์ซีจีวันนี้เราจะไปปั้นโมเดลบน iPad ด้วยแอป Nomad กันนะครับเราใช้เครื่องมือเบื้องต้นเพื่อให้ได้ชิ้นงานง่ายๆแบบนี้เราจะปั้นให้เป็นกันในคลิปเดียวเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะเข้าไปที่ App Store เลยจะเป็น Play Store ก็ได้นะครับได้เหมือนกันแล้วก็เสิร์ชเลยนะครับว่า Nomad NOMAD ราคาของแอปนี้นะครับประมาณ400กว่าบาทแต่ผมจำค่าที่เป็นเหรียญดอลลาร์ไม่ได้นะครับเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดซื้อได้เลยอันนี้ผมได้ซื้อไว้แล้วผมก็จะกดลงอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวพอลงแล้วเรามาดูกันว่าการควบคุมพื้นฐานของมันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้นิ้วมือซ้ายแล้วก็นิ้วมือขวาถ้าเรามี Apple Pencil หรือว่าเป็นพวกปากกาก็จะช่วยในงานปั้นได้ละเอียดมากขึ้นนะครับผมจะเชื่อมต่อปากกาไว้เลยแล้วกัน Connect Apple Pencil โอเคผมต่อไว้แล้วนะครับ Open ขึ้นมาเลยแอป Nomad นี้นะครับเป็นแอปที่เราสามารถจะหมุนได้ด้วยการกดนิ้วเดียวลงไปนะครับหมุนมุมกล้องด้านขวาบนจะมีตัวเป็นลูกบากบอกด้านไว้ด้วยนะครับมี Font Light Left Top Bottom แล้วก็ Back นะครับด้านพวกนี้สำคัญมากครับผมแนะนำให้เราปั้นด้านหน้าของคาแรคเตอร์อยู่ที่ด้านฟอนต์นะครับจะดีที่สุดการหมุนเรารู้ไปแล้วนะครับว่าใช้นิ้วเดียวหมุนได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาซูมเข้าซูมออกกด2นิ้วนะครับ2นิ้วซูมเข้าซูมออกมือซ้ายมือขวาได้ทั้ง2มือถ้าเราจะเลื่อนกด2นิ้วลงไปแล้วก็เลื่อนนะครับการทำงานในโปรแกรมที่ดีทุกโปรแกรมจะประกอบไปด้วยการหมุนการซูมและการเลื่อนกล้องถ้าเราคุม3อย่างนี้ได้ดีก็จะช่วยให้เราทำงานได้ละเอียดทำงานได้ดังใจทำงานได้แบบที่ต้องการมากขึ้นการปั้นลงไปนะครับจะทำให้โมเดลนูนขึ้นมาขีดลงไปจะใช้ Apple Pencil หรือว่าใช้นิ้วก็ได้ถ้าเราไปทางด้านซ้ายให้ไปดูตัวหนึ่งนะครับมีรูปหยดน้ำอยู่กดลงไปผมกดลงไปมันจะกลายเป็นยุบลงไปแทนยุบและอีกตัวหนึ่งก็คือการสมูทนะครับผมจะกดทางด้านซ้ายตัวนี้แล้วเลือกสมูทเหมือนเอานิ้วถูดินน้ำมันให้เนียนการปั้นโมเดลสไตล์ปั้นดินก็จะมีการปั้นอยู่3แบบนะครับคือนูนขึ้นมานูนขึ้นมายุบลงไปแล้วก็สมูทเราใช้แค่3อย่างนี้ก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันเลยว่าเราจะลองปั้นโมเดลง่ายๆสักตัวหนึ่งขึ้นมาต้องทำยังไงบ้างเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปปั้นในโจทย์นี้กันเลยโจทย์ชื่อว่าปอริงครับปอริงเป็นคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งในเกมแร็กนาร็อกครับปอริงเป็นตัวง่ายๆแต่ว่าช่วยให้เราทำงานในแอป Nomad นี้ได้และเข้าใจมันการที่เราจะนิวซีนใหม่นะครับเราจะต้องไปที่ซ้ายบนรูปโฟลเดอร์ตัวนี้แล้วก็กดนิวมันถามว่าจะเซฟอันเก่าไหมผมจะไม่เซฟก็ต้องกด yes นะครับคือมันจะลูสอันเก่าทิ้งไปโอเค yes ไปทีนี้ผมได้แบบนี้แล้วนะครับเรารู้ไปแล้วว่าปั้นมันจะนูนขึ้นมากดซับตัวนี้ยุบลงไปกดสมูทได้เราใช้3ตัวนี้เท่านั้นครับในการทำงานด้านขวาบนจะมีตัว font light top อยู่เป็นตัวช่วยที่บอกเราได้ครับว่าเราอยู่ในด้านไหนกดด้านพวกนี้ก็ได้เหมือนกันเป็นตัวช่วยชั้นดีทีนี้เราจะไปที่เครื่องมือทางด้านขวาล่างสุดชื่อว่า Gizmo Poring นั้นเป็นตัวแบนๆหน่อยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูข้างๆนะครับเป็นตัว Poring ดึงลงมากดที่สี่เหลี่ยมสีเขียวมันจะปรับขนาดได้รูปทรง Poring นี้มันแบนๆนิดนึงแต่ก็กลมๆได้แล้วนะครับทีนี้ผมจะเลื่อนไปที่เครื่องมือด้านบนผมจะใช้ตัว Move นี้ใช้ดึงออกมาMove ช่วยในการทำหัวแหลมๆด้านบนของตัวปอลิงด้านซ้ายนะครับมีอยู่2แกนที่เป็นตัวสไลด์เลื่อนปรับค่าบัตรให้ใหญ่หรือว่าให้เล็กได้ Intensity คือความแรงของบัตรผมจะปรับขนาดกลางๆดึงขึ้นมานิดนึงนะครับนิดนึงพอเป็นหัวประมาณนี้มันเยอะไปหน่อยครับขนาดใหญ่ไปหน่อยได้แบบนี้แล้วและผมก็จะปรับบัตรให้เล็กลงไปอีกเพื่อดึงให้มันแหลมขึ้นมาดึงให้แหลมไปด้านหลัง
แบบนี้นะครับได้แล้วเครื่องมือทางด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับมันจะต้องไม่มีอะไรเปิดไว้เลยถ้าเราไม่ได้ใช้งานมันนะครับก็เช็คดูด้วยบางทีเราไปเปิดไว้ทำให้เครื่องมือตัวอื่นๆเนี่ยมีความเพี้ยนเกิดขึ้นได้ผมจะไปที่ตัวเคลย์นะครับเป็นตัวปั้นพื้นฐานที่ใช้งานบ่อยที่สุดแล้วแล้วก็จะใช้สมูทในการสมูทตรงนี้เพื่อให้มันไม่มีความหยักๆไม่มีตะปุ่มตะปำให้มันเนียนนะครับเนียนคาแรคเตอร์เราก็จะน่ารักมากขึ้นได้หัวแหลมๆของปาริ่งและทีนี้ครับผมเห็นโมเดลไม่ค่อยชัดมันเป็นสีขาวให้เราไปที่รูปพระอาทิตย์และผมจะปิดตัว PBR ไปเปิด Matte Cap แทนตัวนี้ช่วยในงานปั้นได้ดีและแบ็คกราวด์แบบนี้มันค่อนข้างจะแสบตาครับผมจะไปที่รูปภูเขาแล้วก็เปลี่ยนแบ็คกราวด์เป็นคัลเลอร์แค่นี้จากนั้นนะครับผมจะไปทำตาทีนี้ผมเลือกเป็นบรัชที่ชื่อว่าบรัชบ้างลองปั้นดูเป็นกลมๆเราเอาขนาดใหญ่นิดนึงการอันดูกด2นิ้วลงไปที่แบ็คกราวด์นะครับตานั้นผมจะเจาะลงไปเป็นเบ้าตาก่อนกดซับไว้นะครับแล้วก็เจาะลงไปดูว่าตำแหน่งที่เราทำเนี่ยมันโอเคไหมน่าจะใช้ได้ใหญ่ไปนิดนึงครับโอเคได้แล้วผมจะเอาซับออกกดสมูทเพื่อทำให้มันเนียนได้แล้วนะครับทีนี้ผมจะเอาตามาใส่แล้วไปที่ด้านซ้ายบนตัวรูปเหลี่ยมๆแล้วมีเหมือนมีกราฟตรงนี้นะครับเป็นตัวที่สร้างโมเดลเพิ่มขึ้นจะต้องรีเนมมันก่อนผมกดที่รูปดินสอกดลงไปให้มันชื่อว่าปอลลิงแล้วกันโอเคจากนั้นครับผมจะใส่ตาเข้ามาเอาเป็นสเฟียร์และเราจะกดมิลเลอร์ตัวนี้ด้วยนะครับมิลเลอร์ลิงทำสองฝั่งเท่ากันปรับขนาดลงให้กดที่ทรงกลมวงสีส้มลดลงมาดึงมาข้างหน้าปรับขนาดตามลูกศร นะครับให้เรากดที่ลูกศรจับที่หัวลูกศรเท่านั้นนะครับดันเข้าไปให้มันอยู่ในเบ้าตาดึงออกมานิดนึงดึงขึ้นนิดหน่อยตำแหน่งประมาณนี้ใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้แล้วเนี่ยเราก็ไปด้านซ้ายล่างนะครับเป็นรูปติ๊กถูกสีเขียวคือ validate มันเป็นการบอกว่าเอาโมเดลชิ้นนี้แหละผมจะกดไปเลยได้โมเดลที่เป็นตาแล้วนะครับมันดูใหญ่นิดนึงผมถอยหลังกลับไปหน่อยโอเคได้แล้วไปเลือกตัวไปที่บัตรนี้ครับเลื่อนลงมาชื่อว่าคลิสเดี๋ยวเราไปทำปากกันปากก็จะเป็นแบบนี้ลองขีดลงไปนะครับเอาเชฟที่เราชอบเชฟที่เราพอใจเชฟนี้แอบถ้าเราทำปากที่มันเป็นระนาบเดียวกับตาเนี่ยก็จะน่ารักมากขึ้นทีนี้เดี๋ยวจะทำเป็นปากที่เจาะเป็นรูเข้าไปเราไปใช้ตัวนี้นะครับด้านซ้ายล่างมีมาร์คอยู่ผมกดเปิดขึ้นมามาร์คนั้นทำหน้าที่แบบนี้ครับเรามาร์คจุดที่ต้องการเฉพาะจุดได้แบบนี้ละกันอันไหนที่เกินมาผมจะกด Unmask เพิ่มตัวไหนสีส้มแสดงว่าเราเปิดใช้อยู่เป็นแบบนี้ผมจะ Inverse มันนะครับเอา Unmask ออกไปกดนิ้วโป้งที่ Mask ค้างไว้มือซ้ายนิ้วโป้งแล้วคลิกที่จอทีหนึ่งมันจะสลับแล้วผมไปเลือกบัตร Move ปรับขนาดใหญ่ขึ้นมาดูด้านข้างเพื่อดันถอยหลังเข้าไปได้แบบนี้แล้วผมจะเอามาสก์ออกไปเลยนะครับกดมาสก์ค้างไว้นิ้วโป้งมือซ้ายเหมือนเดิมคลิกที่แบ็คกราวด์ด้านหลังแล้วลากนิดนึงทีนี้ตัวโมเดลชิ้นนี้นะครับมันมีความละเอียดด้วยเราไปปรับความละเอียดเพิ่มขึ้นไปที่รูปตารางแล้วใช้ Voxel Rematching ผมปรับค่าเพิ่มขึ้นมาอันนี้ทำตามไปได้เลยนะครับประมาณ200กว่ากด Rematch ที่1แล้วกดโอเคโมเดลจะละเอียดขึ้นถ้าเรากดสมูทเวลาไปสมูทที่โมเดลเนี่ยมันจะเนียนแล้วครับเมื่อเราสมมติให้เนียนไปแล้วตรงปากเนี่ยก็จะต้องมาเก็บดีเทลอีกทีนึงผมจะใช้ตัวเดิมเลยนะครับที่ชื่อว่าคลีสแล้วก็เก็บดีเทลปากต้องเปิดซับไปด้วยครับดังด้านซ้ายโอเคได้ปากแบบนี้แล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีความน่ารักแบบที่ผมต้องการและทีนี้จะไปใส่ลิ้นนะครับเหมือนกับใส่ตาเลยไปที่รูปซ้ายบนอันนี้ก็ต้องตั้งชื่อไว้ด้วยนะครับตั้งชื่อว่าตาแล้วกัน
EYE โอเคทีนี้ผมจะใส่สเฟียร์เข้ามาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดที่ขอบสีส้มเลื่อนลงมาปรับขนาดแล้วไปวางไว้ครับถ้าอยากปรับแต่งเพิ่มเติมผมจะต้องกด Validate สีเขียวก่อนแล้วก็ใช้ตัว Move บัตรมาช่วยผมได้ลิ้นแล้วโอเคพอใจแล้วนะครับทีนี้ผมจะทำให้ Poring ตัวนี้กลายเป็น Angeling บินได้นะครับโดยที่จะสร้างโมเดลขึ้นมาเพิ่มแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็มีการปั้นแบบที่ทำให้ดูก่อนหน้านี้เป็นเทคนิคเดียวกันเลยนะครับตอนนี้ผมได้โมเดลครบทุกชิ้นแล้วนะครับก็อย่าลืมเซฟไว้ด้วยไปที่รูปโฟลเดอร์นะครับแล้วก็เซฟแอสไว้แล้วก็เซฟไว้แล้วนะครับโมเดลพวกนี้สามารถจะเอ็กซ์พอร์ตไปใช้งานต่อได้หรือเราจะเรนเดอร์เป็นภาพนิ่งหรือว่าเอ็กซ์พอร์ตเป็นไฟล์ .stl ไปปริ้นก็ได้นะครับไปทำงานแอนิเมชันต่อได้แต่ก็จะต้องมีขั้นตอนอื่นๆเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวผมจะลองเรนเดอร์เป็นตัวน่ารักน่ารักให้ดูนะครับและตอนนี้เราก็ได้ผลงานชิ้นแรกออกมาแล้วนะครับหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้แล้วก็ลองฝึกปั้นไปเรื่อยๆถ้าใครอยากเรียนรู้ให้ลึกมากขึ้นก็ลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ lightcg.com ได้เลยขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วพบกันในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ